เงินเดือนเรามาจากไหนพระสอนว่ามาจากหลวงใช่ไหมก็ตอบว่ามาจากหลวงท่านก็ถามต่อว่าหลวงเอาเงินมาจากไหนเอามาจากประชาชนใช่ไหมใช่อ้าวแล้วพิธีประชาชนเดือดร้อนไม่คืนประชาชนบ้างล่ะนี่มันก็เตือนตัวเองนะว่าเราคือส่วนหนึ่งของสังคมไม่ใช่ทำตัวเป็นผู้ว่าการจังหวัดอย่างเดียวนี่คือส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีเราก็มีความสุขไปด้วยสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เราทำแล้วเรามีความสุขแล้วผมก็มีความสุขมากเมื่อเดินไปไหนมาไหนทุกคนก็คุยด้วยทุกคนก็พูดด้วยทุกคนก็ปรึกษาหารือด้วยเรามาอยู่ในตำแหน่งของอธิบดีกับก่อนหน้านี้ที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมาก็3จังหวัดราชบุรีจังหวัดเลยแล้วก็ปทุมธานีใช่ครับเป็นผู้ว่ากับเป็นอธิบดีเนี่ยการทำงานจะต่างกันยังไงฮะเป็นอธิบดีเนี่ยงานก็เป็นเรื่องเฉพาะด้านเช่นอธิบดีกรมนำชนก็ดูแลเรื่องชุมชนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเรื่องชุมชนเข้มแข็งแต่เป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยดูทุกหน้าในพื้นที่เช่นงานของราชการภูมิภาค30กว่าหน่วยก็ต้องดูหมดเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนให้ครบทุกด้านครับซึ่งผู้ว่าการจังหวัดก็จะต้องดูทุกงานในพื้นที่ครับครับไซส์งานของความเป็นอธิบดีเนี่ยมันจะใหญ่กว่าใช่ครับมีงานแต่งานของผู้ว่าเนี่ยดูเฉพาะจังหวัดของตัวเองลึกลงไปลึกลงไปในระดับจังหวัดลึกลงไปในระดับจังหวัดงานแบบไหนที่ท่านคิดว่าชอบมากกว่ากันผมมีความสุขต่างกันเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นทิพย์ดีก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่บอกว่ามีความสุขเพราะผมเริ่มรับราชการจากกรมการวนองชนเริ่มจากกรมการวนองชนใช่ฮะตอนนั้นในตำแหน่งพัฒนากรฮะพัฒนากรฮะอันนั้นเริ่มนับหนึ่งของชีวิตราชการเลยนะที่กรมพัฒนาชุมชนที่กรมพัฒนาชนเพราะกลับมาใหม่กลับมาเป็นทิพย์ดีมันก็มีความสุขเพราะได้เจอน้องๆได้รำลึกถึงงานในอดีตที่เคยทำได้รู้สึกว่าบรรยากาศมันเหมือนเรารับราชการใหม่ๆนับหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าท่านชัยวัฒน์รับราชการมา30กว่าปี32ปีแล้วมั้งฮะเนี่ยเพราะเริ่มรับราชการปี34ปี34นี่ปี66ก็32ปี32ปีครับโอ้โหครับจบมาใหม่ๆเนี่ยเรามารับราชการเลยหรือว่าไปทำงานที่อื่นก่อนครับผมจบปั๊บเนี่ยทางราชการยังไม่ได้เปิดสอบผมก็ไปสมัครรับทำงานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยไม่ได้หมายความว่าเราจะมารับราชการได้เลยต้องสอบบรรจุแล้วผมก็สอบบรรจุอยู่5ครั้งกว่าจะได้มารับราชการเพราะฉะนั้นชีวิตก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่สอบบรรจุ5ครั้งถึงได้รับราชการ5ครั้งครับผมครับแสดงความตั้งใจของท่านจริงๆก็คืออยากรับราชการถูกต้องครับเพราะผมเป็นนักเรียนทุนจุฬาชนบทได้ทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำงานเพราะว่าพูดง่ายๆก็หลวงส่งเรียนก็อยากตอบแทนสิ่งที่ได้มาก็พยายามสมัครสอบเข้ารับราชการนี่เป็นสาเหตุหลักด้วยที่ท่านรับราชการก็มีส่วนครับแต่ว่าชีวิตตอนเด็กผมค่อนข้างผูกพันกับความเป็นข้าการที่ทำงานหรือว่าผูกพันกับสิ่งที่เราเห็นเพราะผมอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเนี่ยมีวันหนึ่งประทับใจมากนะผมเดินออกจากโรงเรียนตอนเป็นนักเรียน มีรถจี๊ปคันหนึ่งเรียกให้ขึ้นรถบอกเดี๋ยวไปส่งให้ถามไปถามมาเป็นใครบอกเป็นในอำเภอเรียกขึ้นรถซึ่งเอ๊ะประทับใจมากตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่เป็นนักเรียนอยู่เอ๊ะทำไมในอำเภอใจดีขนาดนี้แล้วก็เห็นบทบาทของข้าการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็มีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขทั้งพี่น้องประชาชนทำแล้วมีความสุขทั้งตัวเราเองที่เขาบอกว่ากันว่าข้าราชการเนี่ยทำดีสุดคือเสมอตัวผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะทำดีก็มีความสุขทำไม่ดีก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นนอกจากสิ่งที่เราทำว่าเรามีความสุขแล้วคนอื่นก็มีความสุขตามไปด้วยถ้าทำดีแต่ว่าข้าราชการเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงกับการถูกตำหนิมากกว่าไหมครับในเรื่องของการทำงานถ้าเราทำเต็มความรู้ความสามารถแล้วผมเชื่อนะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเหมือนดูฟุตบอลอะถ้าเราเล่นเต็มความรู้ความสามารถบางแมตช์แพ้ทำไมคนก็ชมบางแมตช์ที่เราเสมอทำไมคนปรบมือให้
บางแมตช์ที่ไม่มีสกอร์แต่ทำไมคนชื่นชมเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าค่าการทำงานเต็มความรู้ความสามารถเหมือนโบราณว่าร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนผมเชื่อว่าพี่น้องวัยชนก็จะเห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่ถ้าเหยาะๆแยะๆทำงานให้พี่น้องประชาชนไม่เต็มที่การถูกตำหนิติเตียนมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเหมือนแข่งกีฬาเหมือนแข่งกีฬาแพ้ชนะอีกเรื่องนึงแพ้ชนะอีกเรื่องนึงขอให้เล่นให้เต็มที่ขอให้ทำให้ประทับใจคนดูให้ประทับใจคนดูครับท่านผ่านการเป็นผู้ราชการจังหวัดมา3จังหวัดครับอย่างที่เราทราบครับความสุขของการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี่คืออะไรครับผมว่ามันมี4เรื่องที่ทำแล้วคิดว่าตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนมีความสุขด้วย อันที่หนึ่งก็คือว่างานบริการทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่ดีเราก็มีความสุข อันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ว่าเราไปรับบริการหรือพี่น้องประชาชนไปรับบริการเช่นเราไปที่อำเภอไปสำนักงานที่ดินถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขอันนี้ผมว่าคนเป็นผู้ว่าการจังหวัดย่อมมีความสุขตามไปด้วยครับอันที่สองก็คือเรื่องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนพัฒนาได้ดีเนี่ยผมว่าเราก็มีความสุขพี่น้องประชาชนก็มีความสุขประการที่3ผมว่าการแก้ไขปัญหานะถ้าเราแก้ไขปัญหาให้สังคมได้แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้เช่นสถานการณ์สาธารณภัยเช่นโควิดคนทำก็มีความสุขพี่น้องประชาชนก็มีความสุขประเด็นสุดท้ายที่ผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดแล้วคิดว่าเราก็มีความสุขพี่น้องประชาชนก็มีความสุขก็คือการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความเป็นธรรมทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอันนี้คนเราเนี่ยเป็นพื้นฐานนะว่าต้องการความเป็นธรรมไม่ต้องการอะไรมากเลยบางคนขอให้ได้รับความเป็นธรรมก็มีความสุขแหละเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ว่าการจังหวัดจะต้องมีความสุขบนงานสี่เรื่องนี้เพราะว่าพี่น้องประชาชนจะมีความสุขด้วยครับครับตอนท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ประมาณช่วงปี63ครับแล้วก็ต่อเนื่องจาก63มาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีใน2จังหวัดเนี่ยคาบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดใช่ครับซึ่งกำลังแรงเลย63 64เนี่ยครับตอนนั้นในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเราหนักใจไหมครับเราหนักใจในด้านไหนมากที่สุดผมว่างานที่แก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยมันมีงานอย่างน้อย4เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยถามว่าหนักใจไหมมันก็ต้องตอบว่าหนักคนละอย่างหนักคนละวันหนักคนละสถานการณ์พอได้ทำงานแล้วก็มีพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนเนี่ยผมว่ามันก็เบาใจแล้วก็อุ่นใจเพราะว่าพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนเช่นงานที่1งานเรื่องป้องกันเราทำคนเดียวไม่ได้เป็นผู้ว่าการจังหวัดจะป้องกันไม่ให้คนย้ายไม่ให้คนเดินทางไม่ให้คนเคลื่อนจากตำบลหนึ่งไปสู่ตำบลหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับความร่วมมือเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเรื่องการป้องกันเนี่ยเราก็โอ้โหเบาใจไปเยอะครับอันที่2ก็คือค้นหาการที่คนติดโควิดแล้วจะรู้ได้ยังไงมันก็ต้องมีมาตรการค้นหามีมาตรการตรวจเพื่อจะนําไปสู่เรื่องที่3ก็คือการรักษาอันนี้เนี่ยผมว่าความสุขก็ดีเหนื่อยก็ดีหรือว่าผลสําเร็จของงานก็ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผมอยู่เมืองเลยเนี่ยเอาคนไข้โควิดเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยผมปั่นจักรยานผ่านหน้าคลินิกหมอแล้วหมอคนที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยยิ้มได้แสดงว่าการรักษาของเราได้ผลละเพราะฉะนั้นความสุขก็ดีความหนักใจก็ดีมันขึ้นอยู่กับความร่วมมือหลายๆส่วนประเด็นที่4ก็คือเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ทำมาหากินเป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้ตรงนั้นก็คลายความหนักใจไปเยอะแต่หลายเรื่องเราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างดียกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมอยู่เมืองเลยก็มีคนบอกว่าสถานการณ์มันวิกฤตนะคนทำมาหากินไม่ได้ผมก็ลองคุยกับผู้จัดการโรงรับจำนำดูว่าเอ๊ะมันลำบากขนาดไหนผู้จัดการโรงรับจำนำก็เล่าให้ผมฟังว่ามันลำบากนะเพราะว่าปกติคนมาจำนำเนี่ยเขาจะมีคนกลุ่มเฉพาะแต่ว่านี่มันขยายวงกว้างสิ่งที่มาจำนำก็เป็นข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินงั้นแสดงว่ามันวิกฤตผมถามว่าจะทำยังไงผู้การลงรับจำนำเขาก็แนะนำว่าแล้วถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายคนเหล่านี้เนี่ยจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ไหนมาทำมาหากิน
อย่างนี้เป็นต้นเราก็เอ๊ะปรึกษากับลูกกับเมียว่าเราพอมีเงินอยู่ส่วนนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการทำมาหากินคนอื่นเขาไม่ได้รับเงินเดือนบ้างค้าขายไม่ได้แล้วแต่ว่าเราเป็นข้าราชการก็ยังได้รับเงินเดือนอยู่ก็ถามลูกถามเมียว่าถ้าเราจะเอาเงินของเราไปไถ่ถอนอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พี่น้องประชาชนจะดีไหมลูกเมียก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็อย่างนี้ก็ถือว่าเบาไปเยอะแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขในการดำเนินชีวิตก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ